ค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ติ๊กด้วยค่ะสวัสดีค่ะเจอทุกวันสวยทุกวันเลยนะคะใช่ค่ะนัดนะคะก็มาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะได้รายการเพียร์ไลฟ์สวยรวยเสน่ห์กับพวกเราทั้งสองคนค่ะจะเจอกับพวกเราแบบนี้นะคะก็เช่นเคยเลยค่ะต้องพกพาเคล็ดลับน่ารู้นะคะสาระดีๆความสวยความงามมาให้คุณผู้ชมนะคะได้ติดตามชมและนำไปใช้ได้จริงอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมแม่รับค่ะนะคะและนะคะก่อนจะเข้านะคะห้องอัดมานี่ค่ะน้องนาดค่ะค่ะก็ไปซงกาแฟกินนะคะซึ่งมูค่ะให้กาแฟมาก็เลยไปซงกินเขาบอกว่าอยากจะไปเทสทีนี้มันบ่แซ่บมันบ่แซ่บเหรอคะมันบ่แซ่บซึ่งกาแฟนะคะเขาต้องยอมรับว่าเป็นนะคะเครื่องดื่มที่คนทั่วโลกกินกันใช่ก็คือไม่มีใครที่ไม่ดื่มกาแฟคือเป็นคนส่วนใหญ่ที่เขาชอบดื่มกาแฟกันเป็นชีวิตประจำวันหรือว่าอาจจะแบบว่าบางทีอยากดื่มกาแฟเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีร้านกาแฟที่แบบน่ากินเยอะน่าไปแบบนั่งพักผ่อนแบบสบายๆหรือนั่งทำงานก็ต้องจิบกาแฟบ้างอะไรบ้างใช่บ้างแต่หารู้ไหมคะว่าร้านกาแฟเรานั้นเคยไปเบื้องหลังร้านบ่ค่ะโอ้ยซองเบื้องนะคะเติมนมข้นทั้งเติมน้ำตาลโอ้เห็นแล้วรับรองว่ากินมือละสองแก้วอ้วนแน่นอนค่ะใช่แล้วอาจจะบางกรณีนะคะที่แบบซื้อมาชงสำเร็จรูปไปทีอินวันแล้วก็อาจจะไม่ถูกปากอะไรอย่างเงี้ยรสชาติไม่ค่อยอร่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่แบบว่าคนส่วนใหญ่มักจะเจอกันค่ะพี่ติ๊กค่ะนะคะถือว่านะคะซุ้มมือนี่ค่ะคนนะคะให้ความสนใจแล้วค่ะแล้วก็ตอบรับกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปค่อนข้างกันเยอะแต่ว่าส่วนมากก็คือว่าค่ะบ่ค่อยถูกปากรสชาติมันจะเฟื่อนๆมันจะแบบบ่แซ่บบ่อร่อยนั่นเองค่ะเชื่อว่าหลายท่านก็เคยเป็นเช่นเดียวกันที่ช่วงเราอยากจะเทให้นะคะผู้อื่นกินนั่นก็คือน้องติ๊กนั่นเองค่ะซึ่งเขาบอกเลยว่าอารมณ์เสียมากๆเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คือรสชาติพร้อมกลิ่นพร้อมแล้วก็นะคะให้ความแบบว่ากระชุ่มกระชวยพร้อมและสิ่งที่นะคะได้รับความนิยมกันมากที่สุดนั่นก็คือกาแฟลดน้ำหนักค่ะพี่ติ๊กแล้วค่ะคือเดี๋ยวนี้ทำมาเยอะมากคือหลายยี่ห้อมากๆที่แบบกินแล้วแบบหุ่นแบบลดน้ำหนักได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้จริงๆแล้วนะคะขอบอกว่ามันบอแมนคือมันอันจริงๆที่เป็นกาแฟที่ให้แคลอรี่ต่ำแต่จริงๆแล้วก็มีสารให้ความหวานที่มันเติมเต็มกันได้แต่อีกกรณีนึงเนี่ยก็คืออาจจะมีสารเคมีล้วนๆคือถ้ากินบ่อยๆก็อาจจะสะสมทำให้ร่างกายเนี่ยก็คือมีผลเสียต่อร่างกายนั่นเองค่ะคือถ้ากินกาแฟลดน้ำหนักเยอะๆอะไรเงี้ยแน่แล้วค่ะซึ่งนะคะกาแฟที่เขากินเข้าไปว่าเป็นกาแฟลดน้ำหนักให้แคลอรี่ต่ำๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาใส่สารตัวนึงที่บอกว่าให้ความหวานนั่นก็คือสารแอสปาร์ตามOh, นะคะซึ่งแบบว่ามันเป็นการแบบว่าไปกดนะคะประสาทในส่วน oh, ที่แบบว่ารับรสให้ในเฮาแบบว่ารู้สึกรสชาติของลิ้นนะคะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นการหลอกคือรู้แล้วคือมันเหมือนว่าไปกดประสาทของเรานั่นเองคือทำให้แบบว่ามีความอยากน้อยลงหรืออะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเขาวิจัยมาแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่ากินกาแฟลดน้ำหนักบ่อยๆเนี่ยคือมันจะทำให้แบบอยากอาหารเพิ่มมากขึ้นอ่ะคือเหมือนแบบว่าอาจจะไม่กินข้าวเยอะแต่อาจจะไปแบบตบด้วยแบบของหวานแบบของจุ๊บจิบแบบทานเล่นอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าทำให้คุณผู้ชมคิดไปเองว่าแบบว่ามันลดข้าวได้จริงอะไรเงี้ยมันไม่อยากข้าวได้จริงแต่ว่ามันไปอยากของหวานค่ะคิดว่ามันจะคุ้มค่าหรือบ่นะคะกับการที่แบบว่าไปกินสิ่งเหล่านี้ที่มันมีสารเคมีที่จะไปสะสมในร่างกายของเขาสิ่งที่ตามมาก็คือตับไตพังอย่างแน่นอนใช่คือจะดีกว่าไหมคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยได้ค้นพบกาแฟที่รูปแบบใหม่ที่แบบไม่มีสารเคมีแล้วก็ทำให้เราเนี่ยกระปี้กระเป๋ามากขึ้นอีกด้วยก็คือว่ามีรสชาติหอมกลมกล่อมถูกปากจะไปหาได้จากที่ไหนวันนี้เราจะมีคำตอบให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะค่ะแล้วยังมีนะคะส่วนผสมของนะคะพวกวิตามินต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเขาและสามารถที่จะควบคุมน้ำหนักได้จริงจริงได้จริงๆได้จริงๆพวกเราก็ทดลองมาแล้วเบาๆนะแม่แล้วเชื่อว่าหลายท่านค่ะอุ้ยสนอกสนใจกาแฟอีหยังกาแฟอีหยังซอยบอกกันแน่ค่ะขออู๋ไว้ก่อนนะคะอย่าฝ่าเปลี่ยนซองไปซ้ายเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าใช่เรียกว่ามีประโยชน์บ้างจริงๆคุณผู้ชมที่ชอบทานกาแฟแบบว่าคือชอบทานกาแฟเป็นชีวิตจิตใจหรือว่าอยากต้องการควบคุมน้ำหนักเราจะมารู้กันในเบรกหน้าอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนนะคะคุณผู้ชมผมเป็นคนที่ทานกาแฟเป็นประจำทุกวันมีความรู้สึกว่ากลิ่นหอมดีมากรสชาติเป็นที่ประทับใจกว่ากาแฟยี่ห้ออื่นมิตรสหายเพื่อนฝูงหรือลูกน้องที่ทำงานก็จะใช้กาแฟพีริคอปเป็นกาแฟสำหรับรับแขกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ปกติน้องติ๊กเป็นคนที่ทานกาแฟอยู่แล้วแต่ว่าที่ผ่านมาค่ะบ่เคยมีกาแฟตัวใดที่สามารถได้ใจน้องติ๊กไปนะคะพอมาเจอพี่ออลี่คอฟนะคะซึ่งเป็นกาแฟที่น้องติ๊กบอกเจ้าของได้เลยว่านี่แหละค่ะเป็นกาแฟที่ตามหามานานรสชาติก็ดีรสชาติอร่อยหอมนะคะและที่สำคัญค่ะยังมีวิตามิน A วิตามิน B นะคะโอเมก้า3แล้วยังมีแคลเซียมก็เลยบอกเจ้าของว่าจะบ่เปลี่ยนใจอีกต่อไปนะคะนี่แหละค่ะเป็นกาแฟที่อยู่ในใจของน้องติ๊กค่ะสนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่086-045-8118หรือ086-045-8448คุณใช่ไหมที่ทรมานกับอาการท้องเสียระบบขับถ่ายผิดปกติโปรดอย่ามองข้ามเพราะอาจลุกลามสู่โรคมะเร็งลำไส้มะเร็งตับหรือโรคร้ายอื่นๆตามมาขอแนะนำนวัตกรรมล่าสุดที่คิดค้นมาเพื่อการดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายที่รวมสารอาหารสกัดเข้มข้นจากธรรมชาติกว่า10ชนิดเพียงซองเดียวมีคุณค่าเทียบเท่าผักผลไม้จำนวนมากระบบขับถ่ายผมกลับมาเป็นปกติท้องไม่ผูกเหมือนแต่ก่อนแล้วครับดื่มมาได้2สัปดาห์แล้วค่ะน้ำหนักลดลงไป4กิโลผิวพรรณก็ดูดีขึ้นด้วยค่ะผมดื่มไป3เดือนกว่าๆสายตาเริ่มดีขึ้นกำลังก็ดีขึ้นรุ่นแข็งแรงเดินทั่วตัวเองได้เลยได้การดูแลสุขภาพที่ง่ายได้ผลจริงมั่นใจได้ด้วยมาตรฐานจาก HACCP GMP และ Halal เครื่องดื่มใยอาหารกลิ่นกีวีนวัตกรรมล่าสุดเพื่อการดีท็อกซ์สารพิษในร่างกายสนใจโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่086-045-8118หรือ086-045-8448มาพบกับพวกเรา2คนอีกเช่นเคยนะคะในเบรกที่2นะคะเบรกที่แล้วเราพูดถึงคนที่ชอบกินกาแฟปรุงสำเร็จรูปต่างๆหรืออาจจะชอบกินกาแฟที่ควบคุมน้ำหนักวันนี้เราจะมีคำตอบให้กับคนที่ชอบดื่มกาแฟแต่มีคุณภาพแล้วก็สามารถลดน้ำหนักได้จริงค่ะพี่ติ๊กแม่แล้วค่ะนั่นก็คือค่ะขอนำเสนอเป็นนะคะกาแฟของเปียวรีคอปนั่นเองค่ะเสื้อว่านะคะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนะคะมันจะดีกว่ากาแฟของนะคะยี่ห้ออื่นใดจังใดในเมื่อค่ะมันก็เป็นกาแฟควบคุมน้ำหนักคือกันนะคะมันดีกว่าจังใดนะคะน้องนัทคะก็คือมันเป็นทางเลือกใหม่ค่ะสำหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพจริงๆค่ะเป็นกาแฟที่มีรสชาติหอมอร่อยกว่ากาแฟปรุงสำเร็จค่ะปกติแล้วเนี่ยยี่ห้ออื่นมักจะใช้พันโรบัสต้าค่ะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เนี่ยกาแฟสายพันธุ์ของเราเนี่ยผลิตโดยอาราบิก้าชั้นดีนั่นเองค่ะถือว่าเป็นกาแฟคนละเกรดกันเลยค่ะวาไดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือได้ยินนะคะแต่ว่าคือส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้เป็นโรบัสต้าแต่ของเราเนี่ยอาราบิก้าชั้นดีเลยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับคือวาเกรด A กับเกรด B มันจะเกรด A มันจะหอมคือดื่มเข้าไปแล้วมันจะสัมผัสได้ถึงความหอมและความกลมกล่อมของกาแฟนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเพียงแค่ซีกนะคะซองแล้วก็ชงเข้าไปรับรองค่ะว่ากลิ่นเนี่ยค่ะเตะจมูกอย่างแน่นอนเพราะว่ากาแฟที่เฮาน้ำม้านะคะผลิตเป็นส่วนผสมเนี่ยเป็นกาแฟชั้นดีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับท่านใดที่กินเข้าไปค่ะซอยในเรื่องของนะคะกระปรี้กระเปร่าสดชื่นไม่ทำให้ง่วงนอนตลอดทั้งวันเลยคือที่ทำงานก็เป็นนะแบบว่าบางคนก็จะแบบว่ากินกาแฟที่แบบตามชงทั่วไปคือเขาก็จะแบบอ้าวทำไมกินกาแฟแล้วยังง่วงนอนบางคนกินไป3แก้วยังง่วงนอนอยู่เลยอ่ะมันอาจจะแบบว่าความเข้มข้นของกาแฟอาจจะมีหน่อยเนี่ยใช่คือเหมือนกับคือเหมือนคุณภาพมันไม่ถึงที่จะทำให้เราแบบมีสารอะไรที่ทำให้เราไม่ง่วงนอนขนาดนั้นนะแต่คืออันนี้ตอบโจทย์คนที่แบบอยากต้องการความกระปี้กระเป๋าได้จริงๆและแถมยังแบบควบคุมน้ำหนักได้ด้วยค่ะต้องเพียวรีคอปอันนี้เลยที่อยากจะมาแนะนำคุณในเบรกที่2นี้เนาะค่ะนะคะและบอมเมนว่าอร่อยนะคะหอมกลมกล่อมอย่างเดียวค่ะยังมีค่ะขอบอกเลยมีนะคะคุณค่ะทั้งอาหารหรือว่าพวกกระมินเนี่ยถึง9ชนิดเขาบอกว่า9ชนิดเลยนี่ก็คือนี่ประกอบด้วยวิตามิน A B1 B2 B3 B6โอเมก้า3และซิงค์นะคะและโครเมียมอะมิโนอะซิคิเลตนั่นคือพูดยากหน่อยแต่ว่าคือเป็นสารประกอบที่อยากให้คุณผู้ชมได้รู้จริงๆอาจจะฟังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่แต่คือเขาอยากจะบอกว่าเป็นสารประกอบที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ประโยชน์มากขึ้นด้วยค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะและซิงค์เรานี่ค่ะขอบอกเลยว่าส่วนประกอบที่เฮาบอกมาค่ะจะเป็นตัวที่แบบว่าไปดึงค่ะไขมันเก่าที่สะสมในร่างกายเฮ็ดให้เฮาแข็งไงคะไงเฮ็ดให้เฮามีหน้าท้องนี่ค่ะจะไปดึงออกมามันจะไปดึงไขมันเก่าไขมันใหม่มันก็ไม่เข้ามาด้วยแล้วก็ไปบล็อกค่ะไขมันใหม่ค่ะบ่ใหเข้าไปสะสมในร่างกายจึงเป็นให้ผู้ดีดื่มนะคะกาแฟเพียวรีคอปเป็นประจำคือมีสัดส่วนที่ดีขึ้นหุ่นดีขึ้นนั่นเองค่ะจะค่อยๆดีขึ้นเนาะก็คือดื่มซองเทฉีกดื่มก็คือจบ
สามารถที่จะพกติดตัวไปได้ทุกที่เพราะว่าจะไปเฮ็ดงานไปต่างจังหวัดไปยังก็ได้ค่ะเพราะว่าซองเขาบอกว่าสามารถพกได้ง่ายมากเลยพกปุ๊บนะคะเจอน้ำห่อนสีปั๊บเทปปุ๊บชงปุ๊บกลิ่นปั๊บง่ายป่ะหังง่ายถูกเราเปรียบกับกาแฟคุมน้ำหนักยี่ห้ออื่นนะคะบางยี่ห้อก็อาจจะแบบคือเพื่อนเคยบอกนะก็แบบจะรสชาติแบบเฟื่อนๆแบบฝาดลิ้นแล้วก็กินยากอ่ะเพราะว่ามันเหมือนผสมสารอะไรที่แบบร่างกายเราไม่ตอบสนองกับเขาอ่ะมันบ่แซ่บว่าง่ายๆเนาะภาษามันไม่แซ่บมันบ่แซ่บใช่เพราะมันไม่อร่อยเพราะเขาใช้สารเนี่ยแอสปาร์เตมคือเหมือนใช้สารแอสปาร์เตมมันเยอะเกินไปทำให้กาแฟอันนั้นอ่ะคือรสชาติเฟื่อนลิ้นนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะเป็นที่มาทุกท่านอาจจะลองสังเกตเบิ่งค่ะว่ากาแฟที่เจ้าของกินไปมันแบบว่ามีรสชาติเป็นจังใดแน่ถ้ามีรสชาติเป็นคือจังคุ้นนัดบอกรับรองว่ามีสารเคมีพวกนี้แน่นอนใช่ใช่ให้เลิกกินไปเถอะค่ะหันมากินนะคะกาแฟดีๆมีคุณภาพยังเพียวรีคอร์ดของเขาดีกว่าก็คือมันทำให้ผ่อนคลายด้วยนะพี่ตี้กาแฟอันนี้หอมอร่อยรสชาติดีแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงช่วยให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นกระปี้กระเป๋าได้ตลอดเวลาทำงานได้ทั้งวันอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยพวกเราสองคนเนี่ยเราจะตลอดเวลาก็คือพูดทั้งวันนะคะก็คือแบบว่านอนที่นั่นทั้งวันเลยเพราะว่าได้กาแฟนะคะเพียวรีคอร์ดนี่แหละค่ะตอนนี้เรื่องของการแบบว่ากระตุ้นสมองอันที่แบบว่าอยากจะรับแล้วแต่ว่าตอนนี้สดชื่นแล้วนะคะเชื่อว่าหลายท่านสนใจแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาบอกมาแบบว่าเป็นกาแฟที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยกับว่าได้ก็คือไม่มีกาแฟปรุงสำเร็จแบบไหนที่ดีไปกว่าอันนี้อีกแล้วนะเชื่อว่าแบบนั้นเลยคอนเฟิร์มเลยนะคะเพราะว่าน้องตีก็กินอยู่เป็นประจำเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าทำงานแต่เศร้าพี่ตีต้องดื่มกาแฟอะไรเงี้ยแต่ละอาจจะไม่ดื่มแต่อยากจะหันมาลองดื่มดูเพราะมันควบคุมน้ำหนักได้ด้วยเขาบอกว่ามันทำให้อิ่มเร็วด้วยนะเชื่อไหมคะว่านะคะคุณนัทคะแบบว่ามีตอนเศร้าหรือว่าบางตอนเนี่ยรู้สึกว่าแบบคล้ายๆแบบว่าปวดหัวนะคะกินเข้าไปซอยในพร้อมให้หายปวดหัวอาการแล้วนี่มันหายไปได้อีหลีค่ะเพราะว่าร้องมากับเจ้าของแต่ว่าอย่าปวดหลายนะคะถ้าปวดแบบนิดๆอย่างเงี้ยมันสิซอยได้ถ้าปวดหลายขอแนะนำกินพาราเนาะค่ะเดี๋ยวสิหาว่าน้องติ๊กตัวนะคะคือเราก็ไม่อยากเราไม่ได้อยากพูดเวอร์ขนาดนั้นคุณผู้ชมแต่บางทีมันก็แบบสามารถช่วยได้ในระยะที่เริ่มต้นและในระยะที่แบบพอที่จะใช้กาแฟตัวนี้ได้แต่บางทีถ้าคุณปวดอะไรสักขนาดเป็นแม่กลิ่นยังสีนะคะสีมะกินมันก็ซอยบ่ได้เลยค่ะในสีฮาวานะคะน้องตีกับน้องนัดตัวนะคะเป็นไปบ่ได้ว่ามันสีซอยได้ฉะนั้นนะคะเขาก็เลยพยายามที่จะสื่อสารเรื่องจริงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเนาะว่ามันเป็นจังใดกันแน่นั่นเองค่ะสำหรับท่านใดสนใจค่ะอยากไปเจอค่ะนี่รายกาแฟครบ1กล่องนะคะของเขามีทั้งหมด12ด้วยกันราคาเพียง350บาทเท่านั้นค่ะพิเศษหากคุณโทรเข้ามาในรายการตอนนี้รับสิทธิ์ไปเลยค่ะพี่ติ๊กยังไงรู้ไหมคะยังไงคะซื้อสี่แถมอีกหนึ่งค่ะซื้อสี่แถมหนึ่งอุ้ยมือค่ะเดี๋ยวมือนี้ค่ะจัดอีกสักเซตค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ทานกาแฟอยู่แล้วถ้าได้กาแฟที่อร่อยและหอมกลมกล่อมขนาดนี้พร้อมครับนะคะสามารถที่จะไปเติมเต็มพวกสารอาหารพวกวิตามินให้กับร่างกายพร้อมนะคะถือว่าเป็นกาแฟที่นะคะครบ